ลิปนี้ไม่ได้ทำมาเพื่อระบายของ Epitaph ที่ฟาร์มมาแล้วนอนคลังแต่อย่างใดนะฮะจริงๆนะสวัสดีคนที่หลงมาดูนะผมยินดีต้อนรับสู่ Nineco Channel นะฮะวันนี้อยู่ผม Nineco ในเกมว่าเฟมไปเข้าเกมกันเลยดีกว่าโอเคสำหรับวันนี้จะเป็นการแชร์บิวเอพิแท็บนะผมในสไตล์ของนินนะผมให้ทุกคนได้ไปลองปรับใช้กันดูนะไม่ได้ขายจริงๆนะสำหรับบิวแรกจะเป็นบิวไวรัลสแลชนะผมก็จะเป็นการนี่ติดอิมแพกแล้วก็จะติดเป็นสแลชเนาะแล้วก็บิวเป็นไวรัลเพื่อเร่งสถานะสแลชให้แรงขึ้นนะฮะแล้วก็ใส่เดทเฮดด้วยกับพาฟูมิเนชั่นเพื่อทำให้ระเบิดของเอพิแท็บมันมากขึ้นเนาะหลักๆแล้วอันนี้ก็จะเป็นการเอมยิงนะฮะมีคีย์ชาร์จก็เป็นการเอมยิงเพื่อเฮดช็อตเนาะไปดูกันก่อนอื่นก็คลิกซ้ายปกตินะผมเอมบิแท็กเพื่อพ็อกสเตตัสก่อนนะครับผมเป็นการเอมยิงเพื่อเอาคีย์ชาร์จด้วยเนาะแล้วก็ต่อไปก็เป็นการกดค้างเพื่อยิงหัวนะฮะประมาณนี้มันก็จะติดสแลชตายไปแบบนี้นะครับอันนี้เป็นไวรัลสแลชเนาะแล้วด้วยอาร์เคนเดทเฮดนะฮะถ้าเรายิงหัวไปเรื่อยๆมันก็จะเพิ่มดาเมจเข้าไปอีกประมาณนี้โอเคต่อไปเป็นอีกกรณีนะครับผมก็คืออันนี้จะเป็นไวรัลสแลชเนาะอีกอันเป็นโคโลซีฟสแลชนะฮะด้วยความที่ว่าบิลด์ส่วนใหญ่ของผมจะใส่นอลลิชไว้นอลลิชเป็นสกิลของเกนเดลเนาะก็อย่างตัวนี้เป็นซาลีนนะฮะที่ซับซูมนอลลิชไว้นอลลิชมันจะแอดไวรัลเข้ามาในอาวุธด้วยเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นโคโลซีฟไวรัลสแลชมันโคโลซีฟก็เป็นรถเกาะเนาะแล้วก็ไวรัลสแลชก็เหมือนเมื่อกี้เลยเพิ่มดาเมจกับสแลชให้ด้วยเดี๋ยวลองกันก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยพ้องสเตตัสเหมือนเดิมแล้วก็กดนอลิดแล้วก็จะได้ไวรัลมาด้วยทีนี้มันก็จะติดทั้งหมดเลยไม่ตายแล้วพี่แต่ว่าสแลชนี่จะไม่ได้ออกทุกฮิตนะผมมันจะเป็นฮิตที่แล้วแต่มันจะออกอะเนาะอันนี้ประมาณนี้อันนี้ก็คือเป็น2บิลที่ใช้ Epitaph ในการฆ่ามอนได้ตามปกติเนาะแล้วก็อีกบิลหนึ่งก็จะเป็นบิลที่เอาไว้พ็อกสเตตัสอย่างเดียวนะฮะก็จะเป็นอันนี้ทีนี้ไม่มีคีย์ชาร์จแล้วจะเพิ่มเป็นไฟเลทแทนแล้วก็จะเป็นโคโลซีฟฮีทนะผมแล้วก็อาร์เคนก็จะไม่ใส่เดทเทสแล้วใส่เป็นเดทเทอริตี้แทนเพื่อเอาไว้ทำคอมโบกับพวกเมลีอะไรพวกนี้เนาะส่วนเมลีผมใช้เป็นซอเนาะเป็นซอสายเฮฟวี่นะผมใส่คอนดิชันโอเวอร์โหลดหลังจากที่เราติดสเตตัสก็จะเป็นบวก 80% เนาะดาเมจมันก็จะคุ้มกว่าเพชเชอร์พอยต์เนาะเพราะว่าเรามีเอพิแท็บในการพ็อกสเตตัสให้นะเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวเราลองสับแบบไม่มีเอพิแท็บดูนะฮะ 2,000 ติ๊กละ 20,000 กว่าทีนี้เป็นเอพิแท็บพ็อกสเตตัสเข้าไปแล้วสับใหม่ดาเมจมันก็จะเพิ่มขึ้นจากคอนดิชันโอเวอร์โหลดด้วยนะครับผมประมาณนี้อันนี้เป็นโคโลซีฟฮีทเนาะเพราะฉะนั้นมันจะช่วยลดเกาะด้วยทีนี้เหมือนเดิมครับแล้วก็แอดไวรัลเข้าไปด้วยนอลิชแล้วก็พ็อกใหม่มันก็จะแรงขึ้นอีก
ส่วนบิวซอก็จะเป็นเซฟฟานนะผมเป็นลิงเป็นวากิ2ใจนะผมเพิ่มสปีดเปเย่เพิ่มสปีดกับดาเมจเช่นกันนะแล้วก็หัวเซฟฟานเนาะอันนี้ทำมาเพื่อเล่นเป็นเฮฟวี่เป็นคอนดิชันโอเวอร์โหลดพามลิชกาเดียเตอร์ไหมแล้วก็ติดรีเวนมาด้วยเนาะอัมโมเกมเพิ่มคีดาเมจให้เวกแท็กคีชานคิลลิ่งโบแล้วก็คอลับชาร์จนะประมาณนี้นะผมสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้เนาะยังไงก็รบกวนฝากกดติดตามกันไว้ทั้ง2ช่องทางด้วยผมสำหรับคนที่อยากจะสนับสนุนนี่เนี่ยก็สามารถโดเนทได้นะครับผมหรือเป็นการเข้ามาช่วยกันเล่นให้ของในเกมหรือเป็นการให้คำแนะนำก็ได้ปกติไลฟ์ทุกวันนะผมใน YouTube แล้วก็ Twitch นะผมเวลาประมาณ5โมงถึงประมาณ5โมง6โมงเป็นต้นไปจนถึงประมาณ2ทุ่ม3ทุ่มแหละประมาณนี้ทุกวันยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์นะฮะยังไงก็ไปตามกันได้นะไปแล้วเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าแล้วก็คลิปหน้านะ Have a new day ทุกคนบาย